สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอาการเหมือนเดิมนะฮะในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ถือโอกาสมาทำตัวให้มีประโยชน์นิดนึงก็มาทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับตัวนี้ผมก็เคยใช้อยู่นะฮะตัวนี้คืออะไรเอาขอปิดน้ำก่อนตัวนี้นะครับเป็นไกลโคเดอร์มานั่นเองนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยผมเคยใช้แบบที่เป็นหมักกับก้อนเชื้อข้าวอะฮะแล้วก็จะเป็นสีเขียวๆนะฮะแต่ก็คือตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทำเอาไว้แล้วก็คือแบบที่ไปเอาก็คือแบบไม่ได้ออกไปเอาเลยแล้วก็จะมีนะฮะก็เลยอุดหนุนลุงคิวเขาครับก็ตามเข้ามาอยู่สักพักนึงแล้วนะฮะเพจนี้ส่วนนี้เขาเป็นแบบสายแบบชีวภาพล้วนๆก็เลยโอเคนะฮะลองสั่งซื้อมาใช้แล้วกันนะฮะเป็นรูปแบบแบบน้ำนะฮะราคาก็แบบเฮ้ยขายถูกอะนะหรือว่าแบบผมว่าก็คือโอเคนะฮะ1แกลลอนอันนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมสั่งมารู้สึกว่าคือแค่แบบ180บาทเองอะนะฮะนะฮะโดยปกติแล้วก็คือไตรโคเดอร์มาเนี่ยเขาเป็นเชื้อเป็นจุลินทรีย์ที่แบบยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเลยที่ได้มานะฮะป่องเขาเรียกอะไรอ่ะไอแกลลอนเนี่ยแบบจะโดนอัดด้วยแบบแก๊สจะต้องแบบค่อยๆเปิดนะฮะคลายแก๊สก่อนก็ระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือผมแกะแล้วก็แบบคลายแก๊สไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใช้นะฮะไม่ใช่สี่วิธีการเก็บก่อนก็คือเก็บที่ร่มอย่าไปฟังที่ร้อนไม่งั้นเชื้อตายเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับและก็คือวิธีการใช้อันนี้นะฮะถ้าเกิดก็คือปกติแล้วเนี่ยใครที่เป็นสายชีวภาพหรือว่าอะไรมดกัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะในการใช้ไกลโคเดอร์มานะฮะก็จะมีคำเตือนไว้อยู่ซึ่งเขาก็เขียนบอกไว้ด้วยนะฮะไหนแล้วอะว่าก็คือแบบนี่งดใช้สารทำลายเชื้อรากลุ่มเบนซิมิดาโชโซนอ่านผิดขออภัยนะแล้วก็มีบิวเรียนะฮะซึ่งปกติบิวเรียผมก็เคยใช้นะฮะแต่ก็คือช่วงนี้ไม่ได้ใช้บิวเรียเพราะว่ามันร้อนนะฮะเชื้อมันตายหมดนะครับเอาล่ะแต่ก็คือโดยปกติแล้วเวลาใช้นะฮะสายพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้สารจับใบด้วยผมเลือกใช้ขวดแบบเปิดหน่อยนะผ่านการใช้งานมาสมบุกสมบันนะฮะผมใช้เอฟซ่าอยู่แล้วนะครับก็วิธีการใช้นะฮะอันดับแรกเลยใครที่ใช้เอฟซ่าหรือว่ายังไม่เคยใช้นะฮะถังฉีดยาของผมเนี่ย16ลิตรนะใช้แค่แบบ1ซีซีก็พอนะ1ซีซียากะนะครับเวลาใช้เนี่ยยากะเป็นอันขาดใช้สลิงแบบตวงเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมได้เช็ดเข้าไปถามเขาแล้วก็ถามในอะไรนะเพจลุงคิวครับฮะเขาก็บอกโอเคนะฮะก็คือพยายามอ่านดูสัดส่วนนะครับเขาก็แนะนำถ้าเกิดก็คือใครที่แบบใช้แบบไม่เยอะอะไรเงี้ยพี่หนูแบบใช้ไม่เยอะหนูใช้แค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็ผสมฉีดนะฮะแล้วก็คือเขาบอกมาด้วยนะครับได้ดีเนี่ยเวลาฉีดอย่าฉีดช่วงที่แบบมีแดดจ้าเพราะไม่งั้นเชื้อจะตายเพราะความร้อนแต่ก็คือวันนี้มันอึมครึมแล้วก็ถ้าเกิดก็คือให้ดีด้วยนะรดน้ำก่อนด้วยเนี่ยจะทำให้ประหยัดนะฮะแต่ก็คือผมไม่รดเพราะฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วรดไปอีกก็ไม่ไหวแล้วนะฮะก็เลยเลือกที่จะไม่รดแล้วก็คือวันนี้ก็อึมครึมพอใช้ได้นะฮะก็ถังนี้เนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณ200ซีซีเมื่อกี้ถามเข้าไปละแนะนำดีอยู่นะฮะใครที่สนใจวันนี้ก็เลยแบบมันนำเหนออ่ะเริ่มผมใส่น้ำไปแล้วนะฮะอันดับแรกเลยเอฟซ่าเอาเอฟซ่าขวดใหม่ใครที่ยังไม่เคยใช้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะแงะก่อนอันนี้เป็นผมวางไว้ในโรงเรือนแล้วแบบเวลาเปิดมามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีเขี้ยวอยู่ก็ลืมไปเมื่อกี้จะลุกไปหยิบมีดอ๋อ เขาออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วพี่จะไปหามีดทำไมเนี่ยมันก็จะตัดให้เองโอเคนะครับ 1cc เท่านั้นนะฮะตัวเลขผมลดไปเนี่ยฮะแต่ก็คือผมขีดเอาไว้แล้วอย่าเยอะนะฮะอย่าเยอะใช้เยอะเป็นไงอ่ะพี่นะฮะถ้าใช้เยอะรับรองนะครับต้นไม้ของคุณเนี่ยจะไหม้ด้วยเหรอใช่นะฮะ
ผมก็เอาไปใส่นี่แหละนะฮะในถังฉีดอ๋อเมื่อกี้ปิดน้ำไปล้างจุกๆมันด้วยนะฮะซึ่งถังนี้เนี่ยอยู่ที่16ลิตรนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะทุกอย่างที่คุณใช้เนี่ยคุณจะต้องตวงมาเลยผมก็มีสูตรของผมอยู่นะเมื่อกี้ไก่โคเดอร์มาเขาบอกก็คือแบบประมาณ200นะฮะไกลโคกาดเอาละสิต้องหาอะไรมาใส่ก่อนสลิงมันใหญ่กว่าฝาขออภัยเมื่อกี้หน้าจอแบบโทรศัพท์มันหล่นลงไปเลยนะฮะปิดฝาและหลังจากนั้นก็นะฮะกดสวิตช์นะหลังจากนั้นก็ผมไม่ใช้การสะพายนะเพราะว่ามันหนักผมจะยกแล้วก็หิ้วไปนะฮะโอเคเวลาฉีดนะฮะใส่แมสด้วยแล้วก็ฉีดไปเลยนะฮะโอเคผมถือแบบนี้ดีกว่านะฮะอันนี้อ่ะมันเป็นมอเตอร์อยู่แล้วก็เลยแบบไม่ต้องปั๊มนะฮะบางคนที่พี่คะแล้วหนูมีไม่เยอะหนูใส่ป๊อกกี้ได้ไหมได้ค่ะนะฮะอันนี้คือผมฉีดหมดเลยนะฮะและก็คือในส่วนของด้านล่างเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลูกไม้นะฮะเป็นเมล็ดที่แบบเพิ่งเพาะแต่ก็คือแบบเปิดพอร์ตแล้วผมก็แบบเอาแบบนี้แหละเพราะคือถ่ายไปด้วยนะฮะเวลาฉีดนะครับก็ปกติเหมือนคุณฉีดปุ๋ยทั่วไปนะฮะหญ้าขึ้นก็ฉีดหญ้าไปด้วยนะฮะหญ้าจะได้โตจะได้งามไปด้วยเอาฉีดไปนะฮะอันนี้ก็คือไม้เนี่ยมันอยู่ในโรงเรือนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คือวันนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยฟ้ามันจะครึ้มมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องยกไปก่อนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวขอเวลาแบบในการแบบฉีดต่อไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่โอเคครับผ่านไปเรียบร้อย1โรงนะฮะยังเหลืออีก3กิจกรรมวันหยุดนะฮะวันหยุดของคุณทำอะไรวันหยุดของผมฉีดปุ๋ยนะฮะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปทำภารกิจให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะฮะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าสนใจอยากจะลองใช้ก็ลองไปหาซื้อเอาดูแล้วกันเนาะนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยสอบถามก็ได้นะฮะหลากหลายช่องทางแล้วก็อย่าลืมนะฮะช่วงเช้าเนี่ย7โมงนะฮะเจอกันทุกวันวันพุธผมจะหยุดนะฮะผ่านทางหน้าเพจคุกกี้รันรวมไปถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะฮะกำลังแพลนอยู่ว่าเอ๊ะแล้ว YouTube ล่ะกำลังนะฮะเดี๋ยวมีข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผ่าน YouTube แน่นอนว่าเราจะมาสตรีมไลฟ์สดพูดคุยกันวันไหนนะฮะฝากติดตามกันไว้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ